การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนะคะมีมาจากทางเภสัชกรหญิงสิริกุลเมธีวีรังสรรค์ค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่เปิดเผยนะคะว่ายาฟาวิพิราเวียซึ่งเป็นยาสำคัญในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการหนักมีจำนวน 100,000 เม็ดค่ะที่มีการนำเข้ามาจากประเทศจีนตอนนี้ยาตัวนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งเข้าคลังยาขององค์การเภสัชกรรมเพื่อเตรียมการสำหรับจัดสรรและกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆตามที่คณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งบำรุงที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานและมีผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นรองประธานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการจัดสรรทางด้านของนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลไทยได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหายาฟาวิพิราเวียซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่2แหล่งหลักๆด้วยกันนั่นก็คือที่ญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และอีก1ที่ก็คือจีนนะคะที่ได้รับลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่นรวมได้รับยามาแล้ว 87,000 เม็ดและกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆแล้วปัจจุบันได้มีการใช้ยาฟาวิพิราเวียกับผู้ป่วยแล้วจำนวน515คนล่าสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้มีการสั่งซื้อจากจีนและญี่ปุ่นเพิ่ม 200,000 เม็ดโดยได้มีการจัดส่งยาภายในเดือนเมษายนนี้รวมแล้ว 287,000 เม็ดและได้มีการสั่งซื้อเพื่อสำรองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ